ึ้นไปยังสะพานตีลสุรานนท์นะครับตอนนี้ก็มืดฝนนะครับก็ไม่แน่ใจว่าฝนจะตกหรือเปล่าครับเดี๋ยวก็จะไปเดินเล่นบนสะพานตีลสุรานนท์นะครับก็นานๆผ่านมาแถวนี้ครับก็จะถ่ายบรรยากาศบนสะพานให้ดูนะครับก็ตอนนี้ก็แสงน้อยหน่อยครับภาพอาจจะดูมืดๆหน่อยครับก็ลมพัดเย็นสบายครับตอนนี้นะครับก็จะเห็นว่าก็ค่อนข้างมืดฝนนะครับนี่ครับสะพานตีลสุรานนท์นะครับก็ยาวมากครับสะพานตีลสุรานนท์ก็ยาวประมาณ1กิโลกว่าๆนะครับโอเคครับก็พาเดินดูบรรยากาศดูนะครับนี่ครับตอนนี้ก็อยู่บนสะพานตีลสุรานนท์นะครับเดี๋ยวก็พาเดินดูบรรยากาศดูครับก็ตอนนี้ก็อยู่ที่สะพานตีลสุรานนท์ช่วงแรกนะครับจะยาว1กิโลกว่าๆช่วงที่2นี่จะไม่ถึง1กิโลนะครับ900กว่าเมตรก็สะพานตีลสุรานนท์นี่ก็มี2ช่วงนะครับก็ตอนนี้ก็เหมือนฝนจะตกปล่อยๆนะครับเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าจะถ่ายได้แค่ไหนครับครับตอนนี้ก็อยู่บนสะพานตีลสุรานนท์นะครับก็รถบนสะพานก็เยอะครับดูบรรยากาศครับบรรยากาศดีมากครับก็ตอนนี้ก็ฝนตกปล่อยๆนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวก็จะมาเดินดูบรรยากาศเรื่อยๆนะครับครับก็ตอนนี้ฝนตกนิดหน่อยครับดูบรรยากาศทะเลสาบสงขลาก็เป็นทะเลสาบสงขลานะครับประมาณกลางสะพานนะครับก็วิวสวยครับ